ตัวอย่างในไฟล์นี้เราจะมาทำไฟล์ในเนื้อหาแหละครับเราจะเริ่มเข้ามาในบทที่1นะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ต้องมี background นะครับแล้วก็ import ภาพ background เข้ามานะครับแบ็กกราวด์แล้วเราก็จะต้องมีไตเติลนะครับหัวข้อเรื่องนะครับไตเติลนะครับจะเป็นวิชาอะไรนะครับชาอะไรนะครับแล้วก็เราอาจจะมีหน่วยเราจะมีชื่อหน่วยนะครับเป็นยูนิตที่หนึ่งเรื่องอะไรนะครับเรามีไตเติลมียูนิตแล้วนะครับต่อไปปกติเข้ามาในบทเรียนเนี่ยเราก็จะมีวัตถุประสงค์หรือว่าคําชี้แจงขึ้นมาก่อนนะครับเพราะนั้นเราก็จะมาทําวัตถุประสงค์กันนะครับโดยเราจะทําแบบมีปุ่มให้กดนะครับเพื่อจะเข้าไปยังบทเรียนนะครับเพราะนั้นอาจารย์ก็ใช้ interaction icon นะครับมาวางแล้วก็ตรงนี้ใช้ map icon นะครับมาวางต่อทางขวามือเลือกเป็นแบบ button นะครับแล้วก็เราจะปรับหางครับของลูกศรตรงนี้ให้ออกมาข้างนอกนะครับด้วยการกดปุ่มคอนโทรลค้างไว้แล้วก็คลิกนะครับคลิกที่หางให้มันกลับมาข้างนอกนะครับทีนี้เราจะพิมพ์ข้อความไว้ในตัว interaction ตัวนี้เลยนะครับกดปุ่มชิปค้างนะครับตรงนี้คลิกเข้าไปนี่คือปุ่มของเรานะครับในนี้อาจารย์จะทำง่ายๆคือทำเป็นเฟรมนะครับวาดเป็นกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาเทพื้นหลังเป็นสีเทาอ่อนนะครับเสร็จแล้วก็พิมพ์ข้อความนะครับวัตถุประสงค์ใครจะทำเป็นคำชี้แจงอะไรก็ได้นะครับสมมติประสงค์1นะครับอะไรก็ว่าไปนะครับ2นี่สมมติว่าเราดีไซน์วัตถุประสงค์ไว้แบบนี้นะครับปุ่มนี้เป็นปุ่ม next นะครับหรือเขาจะแบบเป็น continue ก็ได้แล้วแต่นะครับทีนี้พอเสร็จแล้วพอ next เนี่ยมันก็จะออกไปนะครับจะเห็นว่ามันก็จะลบให้อัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องมาลบทีหลังเสร็จแล้วนะครับเมื่อผ่านวัตถุประสงค์มาแล้วเราก็จะเข้ามาสู่เนื้อหาละที่จะเป็นเพจนะครับเราก็จะใช้เฟรมเวิร์กไอคอนนะครับมาวางแล้วเราก็ใช้แมปไอคอนมาวางต่อทางขวานะครับอันนี้เราก็ตั้งว่าเพจ1นะครับปุ่มนะครับปุ่มจะอยู่ในนี้ถ้าเราใช้เฟรมเวิร์กเขาจะมีปุ่มมาให้ละนะครับตัวนี้เราไม่ใช้เราลบทิ้งไปเลยนะครับนี้เราก็ดูว่าเราจะใช้ปุ่มอะไรบ้างนะครับปกติเราก็จะใช้ไม่เยอะนะครับเราใช้อยู่แค่ประมาณ4ปุ่มแค่นั้นเองนะครับเพราะนั้นปุ่มไหนที่เราไม่ใช้เราก็ลบออกนะครับเราจะปกติเราก็จะมี4ปุ่มหลังเนี่ยฮะเราก็ใช้แค่4ปุ่มหลังมี first page previous page next page แล้วก็ last page ลองรันโปรแกรมดูนะครับ next นะครับก็จะมีปุ่มขึ้นมา4ปุ่มเราก็หยุดโปรแกรมไว้นะครับ pause ไว้แล้วก็กด
ปุ่มที่1ชิปค้างเลือกไปหมดแล้วลากลงมาวางข้างล่างแบบนี้นะครับเสร็จแล้วในเพจที่1เพจที่1ตรงนี้เราจะมีเนื้อหาอะไรนะครับสมมุติว่าอาจารย์ก็จะดีไซน์แบบง่ายๆก่อนแบบเบสิกพื้นฐานแล้วก็จะมีภาพมีเท็กซ์นะครับมีภาพแล้วก็ตั้งชื่อว่า imageimage นะครับแล้วก็ดับคลิกขึ้นมานะครับแล้วก็ import ภาพเข้ามานะครับภาพที่ใช้ประกอบเนื้อหาสมมติว่าอาจารย์ใช้ภาพนี้นี่รูปมันใหญ่นะครับถ้าตอนเวลาเราทำจริงเราก็รีไซน์รูปมาให้พอดีนะครับปุ่มติดมาด้วยปุ่มไว้ที่เดิมนะครับสมมติว่าเรามีก็มีภาพแบบนี้นะครับพอมีภาพเสร็จเราก็จะมีข้อความใช่ไหมครับ text เราก็จะพิมพ์ text เข้าไปนะครับสมมติว่าเรามีเนื้อหาอะไรเราก็พิมพ์เข้าไปนะครับกรณีที่เรามีเนื้อหายาวๆนะครับมีเนื้อหายาวๆแล้วพื้นที่ไม่พอนะครับเราก็ทำเป็น scrolling นะครับคลิกที่ text ไว้นะครับแล้วก็ไปที่ text เลือกเป็น scrolling นะครับสามแบบนี้ก็จะมีเป็นแท็บเลื่อนให้เราครับแบบนี้ลองรันโปรแกรมต่อดูนะครับตัวนี้ก็จะเลื่อนได้นะครับและอันนี้เป็นสมมติว่าวิธีนำเสริมแบบง่ายๆนะครับแบบภาพกับเท็กซ์นะครับทีนี้ยังขายอีกหนึ่งอย่างก็คือเลขหน้านะครับสมมติว่าเราเพิ่มหน้าเข้าไปนะครับสมมติอาจารย์ใช้วิธีการ copy เลยนะกันนะครับเอามาวางต่อนะครับเป็นเพจ2เพจ3นะครับสมมติว่าเพจ2นะครับอันนี้เพจ2เพจ3นี่เราจะทำเลขหน้านะครับให้มันวิ่งตามนะครับว่าเราอยู่หน้าไหนนะครับเราก็ใช้ display icon นะครับมาวางอันนี้ก็ไปเป็น page number นะครับ page number เดี๋ยวอาจารย์จบไว้แค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยววิดีโอจะยาวเดี๋ยวตัวทำวิธีทำเลขหน้าเดี๋ยวไปต่อในคลิปหน้าดีกว่านะครับวันนี้อันนี้เป็นวิธีการทำไฟล์ยูนิต1นะครับ